สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมโจเอลร็อกบูดจากเจลพลัสวันนี้ผมจะมาอธิบายความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดกับเจลครับเมื่อกล่าวถึงยารักษาโรคหรืออาหารเสริมส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ยาชนิดเม็ดใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับถือได้ว่าเราใช้ยาเม็ดกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ว่าท่านจะไปที่ใดแทบทุกที่มักจะเจอแต่ยาเม็ดล่ะครับแต่ปัญหาหลักของยาเม็ดคือกรรมวิธีการผลิตต้องใช้แรงดันบีบอัดอย่างรุนแรงระดับ5ไปจนถึง20เมตริกตันเลยทีเดียวครับอีกในหนึ่งก็เสมือนนำคุณค่าหรือสารอาหารต่างๆมาบีบอัดเป็นก้อนเล็กๆนั่นเองครับซึ่งส่งผลให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ยากมากจากงานวิจัยพบว่ายิ่งแก่ตัวลงการดูดซึมสารอาหารจากยาเม็ดก็จะด้อยประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆปัญหาต่อมาคือสารในวัตถุดิบที่ทำให้ยาเม็ดคงสภาพจะไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในเม็ดยาด้วยครับปัญหาอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งเป็นของเหลวครับกล่าวคือหากไม่สามารถย่อยสลายยาเม็ดเป็นของเหลวได้ทันเวลาที่ร่างกายต้องการดูดซึมแล้วล่ะก็ร่างกายก็จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารในเม็ดยาไปโดยปริยายครับสารอาหารแบบผงที่เป็นอีกทางเลือกที่มีวางขายอยู่ทั่วไปปัญหาส่วนมากก็มีเหมือนแบบเม็ดเช่นกันครับแต่เทคโนโลยีเจลนั้นสามารถขจัดปัญหาที่กล่าวมาได้หมดจดครับโดยโพลีแซคคารายจากธรรมชาติในเจลจะไม่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารพร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมให้ด้วยครับและการที่สารอาหารอยู่ในรูปแบบของเหลวอยู่แล้วนั้นทำให้ร่างกายพร้อมดูดซึมเวลาต้องการใช้ได้ตลอดเวลาด้วยครับท่านใดที่ยังไม่เชื่อที่ผมพูดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาที่ทำร่วมกับเมโยคลินิกมาให้ฟังดังนี้ครับผลการวิจัยเผยแพร่ว่าร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารในรูปแบบเจลได้ดีถึง 350% เมื่อเทียบกับชนิดแคปซูลปกติครับและอีกผลงานวิจัยในประเทศไทยก็แสดงถึงประสิทธิภาพการดูดซึมเฉลี่ยที่มากถึง 500% เทียบกับยาเม็ดทั่วไปด้วยครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เทคโนโลยีเจลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเจลพลัสให้สิ่งที่ดีกว่ากับทุกท่านแน่นอนครับโอกาสมาถึงแล้วครับผมอยากให้ทุกท่านลองสัมผัสคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เจลพลัสด้วยตัวท่านเองครับ